นี่คือพลุโต้แดงป่าพลุผืนสุดท้ายที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยพลุเป็นสังคมป่าไม้ไม่ผลัดใบที่มีลักษณะเฉพาะและมีความหลากหลายทางชีวภาพพันไม้ในพลุเป็นไม้ป่าดงดิบชื้นมีไม้ดั้งเดิมและไม้หายากหลายชนิดเป็นแหล่งอาหารของผู้คนและสรรพสัตว์ยิ่งกว่านั้นป่าพลุเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังตลอดปีลักษณะดินจะมีอินทรีย์วัตถุทับถมอยู่ด้านบนและลึกลงไปราว 1-2 เมตรมีสารประกอบไพไรต์ปนอยู่ในดินแต่ในอดีตป่าพลุถูกทำลายไปมากระดับน้ำในพลุแห้งลงส่งผลให้ดินทำปฏิกิริยากับอากาศเกิดเป็นกรดขึ้นอันเป็นที่มาของปัญหาดินเปรี้ยวและยากที่จะนำมาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะด้านการเกษตรราวปี2525พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสขึ้นเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรมให้กับพื้นที่ภาคใต้ทรงมุ่งมั่นพัฒนาให้พื้นดินเปรี้ยวที่แล้งร้างไร้ประโยชน์กลับฟื้นคืนเป็นผืนดินให้ราษฎรสามารถใช้ปลูกพืชทำกินได้พระองค์ได้ทรงคิดค้นทฤษฎีแกล้งดินขึ้นเพื่อศึกษาความเป็นกรดจัดในดินด้วยการทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไปเพื่อเร่งให้ดินเปรี้ยวจนถึงที่สุดแล้วจึงทดลองปรับปรุงบำรุงดินด้วยการใช้น้ำชะล้างดินและการใช้หินปูนฝุ่นเพื่อลดกรดในดินพร้อมทั้งวางเครือข่ายชลประทานให้ครอบคลุมพื้นที่เพื่อรักษาระดับน้ำใต้ดินให้คงที่ป้องกันการเกิดปัญหาดินเปรี้ยวส่วนมากปรับปรุงดินให้ขุดร่องให้หินปูนมาให้พันไม้มาให้ความเป็นอยู่ของลุงนึกว่าจะได้ดีมากแล้วลูกผักลูกพริกได้ขายแล้วด้วยความสำเร็จของการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวที่จังหวัดนราธิวาสได้กลายเป็นต้นแบบและขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นเช่นการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกจนประสบความสำเร็จและนี่คือบทพิสูจน์ถึงพระอัจฉริยภาพที่ทรงเอาชนะปัญหาดินเปรี้ยวที่เคยสร้างความทุกข์ร้อนแก่ราษฎรให้กลายเป็นผืนดินที่สร้างความสมบูรณ์ให้แก่ราษฎรได้อีกครั้ง